เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวการให้บริการแท็กซี่ระดับหรูโดยใช้รถ Mercedes-Benz นะครับก็มีการนำร่องเปิดให้บริการ15คันค่าโดยสารเริ่มต้น150บาทจะมีให้การบริการนั้นจะหรูระดับ First Class แค่ไหนติดตามจากรายงานครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องครับของชีวิตคนกรุงที่จะเลือกใช้รถแท็กซี่สาธารณะซึ่งครั้งนี้นะครับก็มีรถแท็กซี่ VIP เบนซ์คันนี้แหละครับที่จะให้ใช้บริการถึงแม้จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาถือว่าคุ้มครับและในครั้งนี้จะพามาชมในการนั่งแท็กซี่รถ VIP กันครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตัวแท็กซี่ VIP ของบริษัทอ่อไทยแท็กซี่จำกัดซึ่งใช้รถยนต์ Mercedes-Benz มารองรับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจโรงแรมนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายเพื่อแลกกับความหรูหราสะดวกสบายนายสุเนศจันทร์ศรีคนขับรถแท็กซี่ VIP คันแรกของไทยด้วยทะเบียน1ทท1กรุงเทพมหานครภายใต้ชุดสีชมพูซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทอ่อไทยแท็กซี่ครับก็คือช่องทางก็มีหลักๆก็มีเรียกจากแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกคือแท็กซี่โอเคนะครับมันก็จะมีให้เลือกเลยว่าพี่ต้องการเป็นแท็กซี่ธรรมดาหรือแท็กซี่ VIP ถ้าพี่กดเลือก VIP อย่างเนี้ยพี่กดแท็กซี่ VIP มาพี่ไปหนำบินมันจะขึ้นมาเลยว่ามันจะมีค่าเซอร์วิสเรียกไปหนำบิน100บาทบวกจากมิเตอร์นะครับส่วนถ้าเกิดอีกช่องทางนึงก็คือโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์นะครับมันก็จะมีค่าบริการเหมือนกันนะครับแล้วก็จากแอปของออทายแท็กซี่เองนะครับก็หลักๆก็แบบนี้ครับในส่วนของการบริการภายในมีการติดตั้งระบบ GPS tracking ติดตั้ง CCTV 360องศาปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารอย่างน้อย1จุดในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้และใช้งานสะดวกมีน้ำดื่มหนังสือพิมพ์ผ้าเย็นบริการทั้ง Wi-Fi และที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือและส่วนค่าบริการแท็กซี่ VIP เริ่มต้นที่150บาทเรียกไปสนามบินไปสนามบินดอนเมืองใช่ไหมครับครับไปสนามบินดอนเมืองโอเคขออนุญาตกดมิเตอร์นะครับอันนี้พี่ไปดอนเมืองนะครับเดี๋ยวผมเลือกงานจองนะครับสตาร์มิเตอร์นะครับมิเตอร์สตาร์150นะครับมีการเรียกค่าไปสนามบินดอนเมืองเพิ่มอีก100บาทนะครับนายสุเทพบุญงอกผู้จัดการทั่วไปได้อธิบายว่าการคัดเลือกพนักงานขับรถนั้นต้องพิจารณาอย่างดีโดยต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติเสียบริการแล้วก็ที่เราทำพิวต์มาตั้งแต่ปี58เนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะซึ่งถ้าเกิดเป็น VIP เนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมนะครับรวมถึงตัวคนขับที่จะมาขับเนี่ยเราก็ต้องคัดจากระบบพิวต์เดิมขึ้นมาเป็นคนขับพิวต์นะครับนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป15คันและคาดว่าภายใน2เดือนจะมีรถมาให้บริการเพิ่มเป็น100คันตรงนั้นตามแผนธุรกิจที่เขาวางแผนไว้ประมาณ500คันในชุดแรกนะครับในชุดแรกเหมือนออไทยแท็กซี่นี่คือคำว่า100คันเนี่ยเป็นล็อตแรกนะเป็นล็อตแรกที่ได้ประสานกับทางตัวแทนจำหน่ายของ Mercedes-Benz ไว้ถือเป็นอีกขั้นของบริการขนส่งในไทยจากที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ก็ยังมีบริการดีๆออกมาเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคแต่จุดอ่อนก็คือยังมีรถให้บริการที่ยังน้อยอยู่ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มจำนวนรถพงศกรหงจันทร์ข่าวจริงสปริงนิวรายงาน